นางสาวยกธนารบอายุ15กลายเป็นคนอายุน้อยสุดที่เคยติดคุกเพราะมินพระบรมเดชานุภาพผมอยากจะบอกกับนายอานนท์กลิ่นแก้วผู้กล่าวหาในคดีนี้ว่ากล้ามากเก่งมากคุณภูมิใจในตัวเองใช่ไหมแต่ว่ายังทำให้สุดกว่านี้ได้เลยยังไม่มีใครกล่าวหาทารกแรกเกิดนายอานนท์จะกล้าทำไหม